เจชนาทิพย์ทรงกสินซัด2ประตูพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยดับซ่าเวียดนาม2-0แต่ว่ายังมีจุดบกพร่องให้แก้ไขในเกมยกที่2จะเป็นอะไรบ้างไปติดตามกันได้ในคลิปนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเอาชนะขุนพลดาวทองเวียดนามครับเบอร์1ของอาเซียนไปอย่างสนุกเร้าใจ2-0จากการยิงของเจชดาทิพย์ส่งกสินเพลย์เมเกอร์จากสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรที่เหมาคนเดียว2ประตูโดยเกมนัดนี้ครับมานุโพกิ้งยึดผู้เล่น11ตัวจริงจากเกมที่เอาชนะฟิลิปปินส์2-1ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแผงแบ็คโฟร์ก็ยังเป็นชุดเดิมฤบดินทร์ธีรธรมาริโอทอมเบียแล้วก็กิสดากาแมนพุทธศาสตร์ประตูปิจจชัยบุตรพรม4คนกลางยืนแบบลูกเพชรนะครับสารัตน์อยู่เย็นพิธีวัฒน์ธนวัฒน์สิงห์กิจถาวรแล้วก็ชนาธิปสงกสินส่วนแนวรุกวางสุภโชคสารชาติแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาเกมนี้ครับเมื่อเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินดังขึ้นทั้ง2ทีมเปิดเกมบู๊เข้าใส่กันทันทีครับเล่นลูกหนักบีบแล้วก็แย่งเพสซิ่งกันอย่างถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวชนิดที่ไม่มีใครยอมใครนะครับก่อนที่ความผิดพลาดครั้งเดียวของแนวรับเวียดนามจะทำให้ทางเจชนาธิปสงกสินหลุดเข้าไปเผชิญศึกแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำก่อนที่เจชนาธิปคนเดิมครับจะได้รับบอลจากสารัตน์อยู่เย็นดุดเข้าไปแปรบอลง่ายๆครับให้ไทยนำห่าง 2-0 ซึ่งจังหวะเข้าทำนี้ต้องบอกว่าเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นการทำชิ่ง 1-2 แล้วก็เล่นแบบจังหวะเดียวแล้วก็จบด้วยการยิงของเจชนาธิปซึ่ง2ประตูที่ทำได้ก็ถือว่าเป็น2ประตูแรกในทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอล AFF Suzuki ครับครั้งนี้ของเพลย์เมกเกอร์จากสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรอีกด้วยนะครับกัปตันเจฟอร์มฮึดแบบนี้ได้2ประตูทีมชาติไทยก็มีจังหวะที่ต้องผ่อนเกมนะครับทำให้เวียดนามได้ครองเกมแล้วก็มีจังหวะหวาดเสียวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะจังหวะออกมาตัดเกมของชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีจังหวะเฟ้อฟ้าอยู่พอสมควรนะครับจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งในเกมนี้นะครับก็คือจังหวะฟรีคิกของเหียนกวางไฮครับที่มีโอกาสยิงแต่ว่าบอลไปชนเสาแล้วก็หลุดกรอบออกไปนะครับทำให้ครึ่งแรกไทยนำ 2-0 แต่ว่ามาโดโพกิ้งครับต้องชื่นชมเลยวันนี้ต้องบอกว่าแก้เกมได้เร็วครับธนวัฒน์ สิงห์จิตถาวรจ่ายบอลเสียหลายครั้งนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะประสบการณ์แล้วก็การโดนผู้เล่นเวียดนามบีบแย่งบอลเร็วนะครับทำให้เสียจังหวะไปบ้างนะครับแล้วก็มาโน่ถอดดาวดังจากเลสเตอร์ซิตี้ออกทันทีแล้วก็ส่งธีรพันธ์พ่วงจันทร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็มีจังหวะลูกบู๊เยอะกว่าด้วยนะครับการมาของธีรพันธ์ทำให้เกมในแดนกลางของทีมชาติไทยมีมิติมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวะเกมรับเกมรุกที่ธิติพันธ์เนี่ยเป็นนักบอลประเภทบล็อกทูบล็อกอยู่แล้วนะครับขึ้นสุดเติมสุดนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสทำประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าต้องชมเวียดนามเหมือนกันนะครับระบบการเล่นของพวกเขาดีมากแล้วก็มีโอกาสที่จะทำประตูตีตื้นหลายครั้งโดยเฉพาะลูกยิงของเหียนกวางไฮครับที่ไปชนคานอย่างจังนะครับแล้วก็มีจังหวะหลุดเดี่ยวด้วยนะครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ก็ยิงไม่ดีนะครับก็ถือว่าครึ่งหลังเนี่ยไทยมีโชคอยู่เล็กน้อยนะครับจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของทีมชาติไทยนั่นก็คือจังหวะได้จุดโทษของเจชนาธิปสงกสินแต่ว่าเขายิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูเวียดนามหากเกมนี้ครับถ้าทีมชาติไทยเอาชนะได้3-0เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่จะลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสดใสเหลือเกินแต่ว่าการชนะ2-0แม้มันจะดีแต่ว่าก็ยังประมาทเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าหากพวกเขาจบสกอร์คมๆสกอร์มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับยังมีการบ้านให้ทางมานุโพกิ้งต้องปรับแล้วก็แก้ไขอีกพอสมควรนอกจากนี้ครับเกมรับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็ต้องเล่นให้นิ่งกว่านี้นะครับจะใช้บุตรพรมโชว์เหวอไปหลายครั้งนะครับแล้วก็โชคดีด้วยนะครับในหลายจังหวะของเขาไม่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามด้วยไม่งั้นสถานการณ์ของทีมชาติไทยอาจจะแย่ไปกว่านี้นะครับก็ต้องรอดูว่าในนัดที่2ที่ไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26ธันวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูไปใช้แชมป์สิวรักษ์เทศสูงเนินลงฟ้องเสาหรือเปล่าแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามาโน่โพกิ้งไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นสักเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ผู้เล่น11ตัวจริงของเขาค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยถ้าเล่นแบบนี้นะครับในอาเซียนมีผู้เล่นขุมกำลังอย่างธีรธรชนาธิปแล้วก็ธีรศิลป์อยู่พร้อมกันสู้ได้ทุกทีมนะครับแล้วก็สามารถครองเจ้าอาเซียนได้สบายแต่ว่าหากเล่นในระบบนี้ในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากของทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีจุดอ่อนการเล่นการเป็นทีมการจ่ายบอลแล้วก็พื้นที่สุดท้ายโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยยังมีปัญหาหลากหลายที่มาโน่โพกิ้งต้องแก้ไขนะครับหากเขาได้คุมทีมชาติไทย
ต่อไปในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามครับตรงนั้นเป็นเรื่องของอนาคตส่วนปัจจุบันทีมชาติไทยก็กำลังสร้างความมั่นใจแล้วก็มีโอกาสสูงครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต้องชื่นชมมาโน่โพกกิ้งครับที่มีเวลาทำทีมเพียงเล็กน้อยแต่ว่าสามารถจูนทีมแล้วก็พาทีมเอาชนะทีมชาติเวียดนามของปาร์คฮังซอซึ่งปาร์คฮังซอก็พบกับความปราชัยเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามก่อนหน้านี้ครับเขาคุมทีมดาวทองครับมาอย่างยาวนานแล้วก็เขาไม่เคยพาทีมเวียดนามเอาชนะทีมในย่านอาเซียนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับเหมือนกับมาโน่โพกิ้งพูดก่อนเกมนะครับว่าทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอนะครับเรียกว่าทางปาร์คฮังซอก็คงเสียรางวัลพอสมควรต้องมาดูครับว่าเกมนัดที่2ปาร์คฮังซอจะงัดทีเด็ดอะไรมาสู้กับทีมชาติไทยบ้างนะครับอีกหนึ่งคนที่ไม่ชมไม่ได้ครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับหญิงแกร่งจากคลองเตยที่รับบทผู้จัดการทีมผลงานของเธอตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับพาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่แทบไม่มีเวลาฝึกซ้อมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานในปีหน้านะครับขณะที่ทีมชาติไทยก็ทำผลงานดีเรื่อยๆครับอัดฉีด20ล้านไม่พอยังขนของรางวัลนะครับมาสนับสนุนทีมเรียกว่าเธอนอกจากจะทุ่มแรงกายแรงใจชนิดที่ผู้ชายบางคนต้องอายอีกนะครับต้องบอกว่านี่คือความทุ่มเทแล้วก็เอาจริงเอาจังของบาดามแป้งจริงๆตรงนี้ต้องชื่นชมนะครับคนหลังบ้านทำดีก็ต้องชื่นชมครับแล้วก็หวังว่ารางวัลของบาดามแป้งจะพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์บอล AF Suzuki ครับเพื่อมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลชาวไทยได้มีความสุขต้อนรับปี2565กันอย่างชื่นมื่นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากกันยังมีอีกหลายประเด็นที่เราต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องหลังเกมนะครับเดี๋ยวก็ติดตามแล้วก็จะทำคลิปในวันต่อไปหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยครับ